ท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูกังสดานใช่ไหมคะคุณพี่กังสดานเนี้ยเป็นของเป็นเครื่องโบราณเนาะเป็นระฆังเมียนมาแล้วในที่ของเราเนี่ยเขาใช้สำหรับทำอะไรคะเวลาเขามีขบวนแห่ใช่ไหมสัญญาเนี่ยก็เหมือนระฆังให้ระฆังศาสนาพุทธเนี่ยเขามีแบบมีขบวนเสด็จมีอะไรอย่างนี้เขาตีอย่างนี้ไหมเพื่อให้คนรู้ว่าเออแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ขบวนพระบินทบาทอ๋อมีสามแบบค่ะเป็นกังสดานเป็นสำหรับให้เกิดเสียงนะคะเวลามีเชื้อพระวงศ์จะเสด็จมาไหว้ปราสาทขอมโบราณนะคะหรือว่ามีบุคคลสำคัญหรือว่ามีงานบุญหรือมีการแห่เทวรูปหรือแห่พระพุทธรูปสำคัญเนาะก็จะมีการเคาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ว่ามีบุคคลสำคัญได้เดินผ่านแล้วอู้อันนี้กังสดานนี้สวยมากเลยต้องล้างนะต้องแบบล้างให้เป็นทองเหลืองขึ้นนะอันนั้นจะสวยมากเต่าอายุเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เก่าไม่ต้องก็ไม่ใหม่ก็อันนี้เป็นกังสดานตัวหนึ่งนะคะอันนี้พาทุกท่านมาชมกังสดานนะคะเป็นเครื่องเสียงนะคะที่ตีให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะเนาะ